สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มาให้ชมกันค่ะตายน้ำตื้นแท้ๆเพจดังลั่นคดีหวย30ล้านจบเร็วมีฝ่ายหนึ่งเสียหมาสืบเนื่องจากกรณีเพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ข้อความแฉปมหวย90ล้านนายธนวัฒน์หรือพีทคำแหงพลพ่อค้าลอตเตอรี่ในปั๊มน้ำมันปตท.สาขา1ได้ออกมากล่าวว่ามีลูกค้าซื้อสลากินแบ่ง15ใบผ่านไลน์แล้วถูกรางวัลที่1ว่าเคสนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องโอละพ่อโดยบอกว่าเคสที่บอกขายหวยถูก90ล้านอาจโอละพ่อไม่จริงชมรมขอท้าพิสูจน์มั่นใจว่าหวังผลบางอย่างจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเพจดังอย่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนได้ออกมาโพสต์ข้อความชวนคิดว่าคดีดังกล่าวนั้นไม่น่ายืดเยื้อแน่ๆโดยระบุว่าล่าสุดตอนนี้คดีหวย90ล้านน่าจะใกล้สรุปแล้วคดีนี้จบเร็วไม่ยืดเยื้อหลักฐานชัดไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้แหละมีฝ่ายหนึ่งเสียมาแน่ๆเสียหนักด้วยไม่น่าเลยคิดน้อยไปตายน้ำตื้นแท้ๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ